วันนี้นักเรียนป.ห้าทุกคนเนาะที่เรามาพบกับอาจารย์อีกเช่นเคยเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะจะว่าอาจารย์จะนำพาพวกหลานทวนคืนวิชาคณิตศาสตร์เนาะเพื่อเป็นการก้าวเตรียมในการสอบสิงเนาะสั้นแล้วก่อนจะเข้าบทเรียนทวนคืนเนาะอาจารย์อยากถามพวกหลานว่าเป็นยังไงแต่ละคนอยู่บ้านเนาะได้คนกลัวทำเรียนได้เล่าบทเรียนอยู่บ่เนาะสั้นแล้วให้เอาใจใส่เด้อพวกหลานเด้อพากันเล่าบทเรียนอยู่บ้านเนาะบ่ต้องว่ารอถ่าแต่ครูอาจารย์หรือว่ารอถ่าแต่พ่อแม่บอกเนาะฉะนั้นให้ทุกคนมีสติเตรียมเนาะเพราะเราเหลือเวลาหน่อยแล้วเนาะฉะนั้นเฮ็ดใดๆเฮาจะได้หนังสือแม่นว่าให้พวกหลานบุกบืนด้วยตัวเองเนาะค้นคว้าให้หลายๆแล้วก็ถามหลายๆเนาะโทรมาถามครูอาจารย์โทรหาสาวครูพวกหลานไปได้เนาะฉะนั้นแล้วก็เป็นการเสียเวลาคือจะมาทวนกันเลยเนาะอาจารย์เมื่อกี้จะมาพาพวกหลานเรื่องทวนมีบทใดๆมาติดตามน้ำกันเนาะในข้อที่หนึ่งเป็นมาทวนบทที่สามจิ๊บเนาะการนำใช้จำนวนทศนิยมและเลขส่วนเข้าในการวัดเลขบางอย่างบนเลขวัดเลขบางอย่างมีอย่างใดในพวกหลานได้เรียนมาบ่แล้วเนาะในคลิปที่แล้วเรียนนำสาคูพวกหลานเนาะแล้วก็เรียนปกติหันเดเนาะเอาไปเบื้องในข้อที่หนึ่งเลยเนาะอาจารย์จะพาทวนแบบเอาไปเป็นวิธีการคิดไรเนาะการเป็นหัวหน้าวัดเลขหลวงยาวนะหัวหน้าวัดเลขหลวงยาวมีอย่างทุกหัวหน่วยจะลงได้ด้วยเม็ดเนาะเป็นว่าหลวงยาวเนาะเป็นว่าหัวหน้าวัดเลขหลวงยาวเช่นตัวอย่าง6.53เดซิเมตรเท่ากับจักรสังติเมตร18.52เมตรเท่ากับจักรกิโลเมตร4.5กิโลเมตรเท่ากับจักรเมตรเอามาเบิ่งกันนี่ก้นพวกหลานในเวลาสอบจริงเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี้ดำเนินให้พวกหลานจื้อวิธีการตารางเลยพวกหลานเด้อทุกคนต้องเขียนตาตารางขึ้นมาใส่เจอเซฟแล้ววางเนาะที่สําคัญในทุกๆขั้นนี่นะเนาะการวางให้พวกหลานจื้อหลักการว่าหัวหน่วยจํานวนทวนเนาะเอว่าจํานวนที่อยู่หน้าจุดจะต้องวางใส่ห้องหัวหน่วยของหัวหน่วยวัดแห่งนี้เนาะเส้นหกหัวหน่วยต้องไปวางใส่ห้องเมตรเอาไปเบิ่งแม่เดซิเมตรอยู่ไสอยู่ห้องนี้แม่นบ่หกต้องอยู่นี่เนาะหกนี่ต้องวางใส่นี่ทันทีเพราะนะส่วนห้าดิห้ามันอยู่ทางหลังเนาะก็ห้าอยู่ทางหลังจุดเนาะต่อจากซ้ายไปหาขวาเลยอยู่ทางหลังแม่นหยังห้องของสังตีก็จะเป็นห้าเนาะถัดจากห้าไปเมนห้องมินดีจะกลายจะเป็นหยังลูกเป็นสามเนาะหาได้แล้วนี่จากปกติทุกจะอยู่ห้องนี้เนาะปกติทุกจะอยู่ห้องของเดซิเมตรเนาะอยู่ห้องของเดซิเมตรอยู่ในนี้แต่ในกรณีเพื่อนให้เปลี่ยนเป็นสังตีเนาะถ้าสังตีอยู่ในนี้นี่เนาะเปลี่ยนลงมาในสังตีอยู่นี้แต่ตัวเลขของพัดตายฉะนั้นจุดเราจึงต้องได้ย้ายมาใส่อยู่ในนี้เนาะจุดเนาะจากนั้นเป็นหาจุดอยู่ในนี้จึงไปได้ลูกเด้อวิธีการเปลี่ยนเนาะสรุปเราจะได้อยู่ที่65.3สังติเมตรเนื่องจากว่าเพิ่นคำนวณห้องสังติแต่ตัวเลขเอาเลยกลายฮอดห้องมินลีฉะนั้นตอนนี้ห้องนี้เราจะได้อยู่ที่เท่าไหร่65เนาะ65.3สังติเมตรนั่นเองเนาะ65.3เมตรนั่นเองอันนี้เป็นวิธีการเปลี่ยนเนาะการวางจำนวนวางใส่ตาตะหลังให้มันถูกต้องหนึ่งถ้าจือว่าเอาหัวหน่วยของจำนวนทวนนั้นไปวางใส่หัวหน่วยของห้องหัวหน่วยวัดเทกจือไว้อย่างนั้นเนาะหมายเรื่องกรณีที่สองเนาะกรณีที่สอง18.52เมตร18.52เมตรพอจะวางเนี่ยฉะนั้นหมายถึงว่าแปดต้องอยู่ห้องของเมตรเนาะเมตรอยู่ใส่อยู่นี้นี่เนาะแสดงว่าแปดอยู่นี้เนาะแปดอยู่นี้เนาะและต่อไปแม่นหยังเลขหนึ่งมันอยู่ทางหน้าของแปดแม่นบอกเป็น18เนาะธรรมดามันจะจุดอยู่นี่แล้วทางหลังแม่นหยัง52ห้าอยู่ห้องนี้เนาะห้าแล้วต่อไปห้องต่อไปจะเป็นสองเนาะปกติจุดมันจะอยู่ห้องนี้เนาะจุดจะอยู่นี่เนาะตามนะ18.52เมตรแต่เขาเจ้าให้เปลี่ยนเป็นเนาะหมายถึงว่ากิโลอยู่ทางไหนเนาะกิโลจะเป็นห้องสุดท้ายของทวีคูณเนาะอันนี้เมตรเดกาเมตร
เฮกโตเมตรกิโลเมตรท่านนั้นอยู่ทางไหนท่านหมายถึงพบการต้องเติมศูนย์ขึ้นมาจนฮอดห้องของกิโลเนาะจากจุดอยู่นี่เนาะจากจุดอยู่นี่พวกหลานจําเป็นต้องได้ย้ายจุดมาใส่ห้องของกิโลนั่นเองฉะนั้นจุดจะได้จะต้องหายไปเราจะได้อยู่ที่0.01852กิโลเมตรเนาะเห็นว่านะพวกหลานจะได้อยู่ที่ศูนย์จุดนะได้เท่าไหร่ศูนย์นะศูนย์จุดศูนย์นะศูนย์จุดศูนย์1852กิโลเมตรนะ1852กิโลเมตรนั่นเองนะอันนี้มันวิธีการวางตาตะล่างให้พวกหลานจื้อไว้จังซี่นะส่วนบัดนี้กรณีที่มันเป็นสี่ส่วนห้านะสี่ส่วนห้ากิโลจะเป็นจักเมตรฉะนั้นนี่ถ้าเป็นเลขส่วนจะเปลี่ยนต้องไปเปลี่ยนเป็นทศนิยมก่อนนั่นหมายถึงเอาสี่หารห้าเนาะสี่หารห้าจะออกเท่าไหร่หรือพวกหลานว่าสี่หารห้าออกเท่าไหร่มาสี่ห้าห้าแปดสี่สิบเนาะแสดงว่ามันจะได้อยู่ที่0.8นะมันจะได้อยู่0.8กิโลเมตรนะได้อยู่0.8กิโลนั่นเองนะได้0.8กิโลบางทีการวางนี่มันศูนย์ก็ต้องอยู่ใส่ห้องกิโลคือการเพราะว่าศูนย์เป็นของกิโลนะศูนย์เนี่ยหัวหน่วยจํานวนถ้วนเราต้องวางให้กิโลฉะนั้นมันจะได้อยู่นี้ศูนย์นะ0.8แม่นบ่แปดอยู่นี่ครับต้องวางห้องละหนึ่งตัวเลขนะพวกหลานให้จื้อไว้เด้อทุกท่านต้องวางใจห้องละหนึ่งตัวเลขนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ห้องละบ่เมตรนะเขาจะให้เปลี่ยนเป็นเมตรนั่นหมายถึงว่าเขาต้องเติมศูนย์ลงไปในอีกจนท่านห้องของเมตรนั่นเองอ้าวทีนี้พวกหลานมาเป็นว่าจุดนะจากจุดนี้เพิ่นบอกว่าให้จุดใส่ทางหลังของหัวหน่วยที่หาเปลี่ยนห้องแสดงว่าจุดมาต้องมาเปลี่ยนห้องนี้นะแล้วพวกหลานสังเกตเบิ่งนี่ข้างหลังก็มีอย่างเนาะข้างหลังก็มีอย่างหมายถึงว่าเอาใส่จุดแปลว่ามันไปเลยเนาะเราจะได้อยู่ที่800เนาะเราจะได้อยู่ที่800เมตรนั่นเองเนาะเอ๊ะเราจะได้อยู่ที่800เมตรอันนี้เมนวิธีการเปลี่ยนเนาะการเปลี่ยนหัวหน่วยวัดเทศที่เป็นทศนิยมและเป็นเลขส่วนให้พวกหลานจื้อหลักการในการเปลี่ยนแบบนี้เนาะให้จื้อไว้เด้อถ้าผู้ใดบ่เข้าใจตัวใดแม่นให้สอบถามเด้อบ่ให้อายและบ่ให้คิดไว้ในใจผู้เดียวเนาะจะน่าจะสิงบ่ได้เด้อเด้อฟ้าว่ามีแนวใดแม่นให้สอบถามได้เนาะฉะนั้นเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเฮาไปในข้อที่สองกันเลยเนาะข้อที่สองเป็นโจทย์เนาะโจทย์จะเป็นเลขส่วนเนาะสำหรับวันนี้อาจารย์จะเน้นไปสองอย่างคืออย่างที่หนึ่งคือการเป็นและการเปลี่ยนทศนิยมนะและการเปลี่ยนหัวหน่วยวัดแทกเป็นทศนิยมและเลขส่วนนะให้วางไส้ตาตารางให้เป็นหัวหน่วยที่เป็นสำนวนนะในข้อที่สองการแก้โจทย์นะเพิ่นบอกว่าเสื้อเส้นนึงมีความยาวอยู่52เมตรไรนั้นเพิ่นตัดให้เสื้อมัดงัวไปแล้ว1/4เมตรของเสื้อทั้งหมดแล้วก็ไปตัดอีก1/2นะเฮ็ดหาวปากเครื่องนะ1/2เฮ็ดหาวปากเครื่องถามว่าเสื้อนั้นจะเหลือเท่าใดฉะนั้นวิธีการก็คือวิธีการคิดอาจารย์เฮ็ดเป็นบทไล่ตัวอย่างมาละอันที่หนึ่งการแก้โจทย์ทุกๆครั้งถ้าพวกหลานเวลาเสียงแข็งด้วยคะแนนดีต้องเฮ็ดลักษณะนี้หนึ่งเขียนแก้สองเขียนข้อมูลแล้วก็วิธีการคิดไล่ที่มาของแต่ละอันก่อนหนึ่งซองหาเสื้อความยาวของเสื้อมัดงัวนะ52ต้องไปคูณคูณ1 หาร 4จะออกอยู่13เมตรนะนั่นหมายถึงว่าตัดเฮ็ดเสื้อมัดงัวอยู่13เมตรนะวันนี้ไปซอกอันที่สองนะไปซอกหนึ่งส่วนสองกับ52โอเคเอา52เมตรคูณ1/2ครับจะได้52คูณ1 หาร 2นั่นเองเนาะคือได้ด้วยวิธีการคูณจํานวนถ้วนครับอีกส่วนนะเนาะเรียนให้เอาจํานวนถ้วนคูณขึ้นไปหาจํานวนพูดแล้วก็หารให้พูดเนาะอาจารย์อธิบายแล้วก็ให้พวกหลานคือวิธีการเลยนะเพื่อนําใช้ในการแก้ต่อไปเลยเนาะวันนี้52คูณ1ก็ได้52ไปหาร2ได้อยู่ที่26เมตรนั่นเองเนาะบัดนี้
เมื่อเราได้เลขความยาวของเสื้อมัดมัวและความยาวของเอาปากเครื่องเลขตามนี้เราต้องหาเสื้อที่เหลือได้เลยเนาะฉะนั้นเสื้อที่เหลือจะมี52เอาเสื้อทั้งหมดลบให้ผลบวกของเสื้อที่เราตัดออกไปเนาะ13เมตรกับบวกกับ26เมตรได้อยู่39เมตร52เมตรลบ39เมตรจะเหลืออยู่13เมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้คําตอบว่าเสื้อเส้นนั้นยังเหลืออยู่ที่13เมตรนั่นเองนะอันนี้เป็นวิธีการแก้โจทย์ปัญหาในกรณีที่เป็นหัวหน่วยวัดเลขความยาวแต่เป็นเลขส่วนเนาะมีเลขส่วนเข้ามาผัวพันนะแม่นพวกเราจะมีวิธีการแก้แนวใดแม่นให้พวกหลานติดตามเบื้องวิธีนะวิธีในการเขียนวิธีในการแก้ที่มาดังนั้นฉะนั้นแล้วในคลิปนี้ในคลิปที่หนึ่งนะเป็นคลิปที่หนึ่งของการทวนคืนฉะนั้นฝากพวกหลานเบื้องคืนเอาใจใส่เบื้องให้ละเอียดถ้ามีข้อใดนะหรือคำในที่อาจารย์ว่าจะแจ้งเรียนฝากพวกหลานถามคืนได้เลยนะฉะนั้นสำหรับคลิปที่หนึ่งจะจบลงตรงนี้และฝากพวกหลานไปเบื้องต้นในคลิปที่สองกันเลยว่ามีการทวนอย่างเดียวนะ